ไปกันที่ภาคอีสานบ้างน,นะครับที่จังหวัดหนองคายฝนตกตั้งแต่กลางคืนจนถึงเช้าส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มขึ้นล่าสุดนะครับวัดกันที่ส่วนอุทกกวิทยาหนองคายกรมทรัพยากรน้ำเนี่ยวัดระดับน้ำของแม่น้ำโของอยู่ที่3เมตร88เซนติเมตร เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของเมื่อวานนี้15เซนติเมตรและก็มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างฉับพลันเนื่องจากว่ามีน้ําทางตอนเหนือของไทยและก็สปปลาวที่เกิดจากฝนตกหนักส่วนหนึ่งก็มาจากอิทธิพลของพายุวิพานะครับทตงด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการเตือนนะครับไปยังผู้ประกอบการที่มีเรือโป๊ะหรือว่าแพต่างๆรวมทั้งเกษตรกรผู้ที่เลี้ยงปลากระชังในแม่น้ําโขงนะครับให้เตรียมความพร้อมรับมือกันหน่อยนะครับให้ผูกยึดเรือโป๊ะแพต่างๆแล้วก็กระชังปลา ให้มีความมั่นคงแข็งแรงนะครับคอยปรับกร,กระชังปลาให้มีความเหมาะสมกับระดับน้ําเพราะเวลาน้ําหลากมาแบบนี้เนี่ยก่อนหน้านี้เราเจอปัญหาเรื่องของน้าแง้งต่าที่สุดในรอบ50ปีพอเวลาน้าไหลามาเร็วเีว่ยระดับน้ําเพิ่มเร็วเพราะฉะนั้นเรื่องของโป๊ะต่างๆก็มีโอกาสที่จะได้รับความเสียหายไปได้นะครับใช่ค่ะ